ไปเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกตั้งครั้งนี้มันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าติ้งต่างนะสมมุติว่าคะแนนของเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆก็หมายความว่าคนกรุงเทพโดยเฉพาะเนี่ยเขตจตุจักรหลักสี่เนี่ยไม่เอาประยุทธ์นะฮะถ้าพลังประชารัฐมาเป็นลำดับ3หรือ4นะฮะก็ถือได้ว่าเป็น disgrace เป็นขาลงที่หน้าวิตกนะฮะอาจจะน่าอับอายซะด้วยซ้ำสำหรับพรรคที่เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเกือบ8ปีแล้วถ้าไทยพรรคดีได้คะแนนมาหลอมแหลมก็แสดงว่าคนจตุจักรหลักสี่ไม่ชอบสวัสดีครับวันนี้วันที่30มกราคม2565เดี๋ยวผมจะเอาจักรยานไฟฟ้าคันนี้จาก Life's Moving จะขี่ไปกับเนี่ยเด็กชายกีตาร์เพื่อจะไปเลือกตั้งเขตจตุจักรหลักสี่นะฮะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมจะไปไหมน้องแพรโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวไปเลือกตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศที่อะไรนะคูหาเลือกตั้งให้ดูเนี่ยในซอยโพลโยธิน30เนี่ยแหละครับปรากฏเด็กชายกีตาร์หลับนะฮะก็เลยจะไปทั้งหลับๆนี่แหละเดี๋ยวเดินไปพอดีบ้านผมกับครูหาเลือกตั้งมันอยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวจะเดินไปโอเคที่บ้านผมนี้อยู่ในซอยพหลโยธิน30มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4คนนะฮะมีผมอายุ57น้องชายผมเนี่ยที่กำลังจะเดินไปเลือกตั้งด้วยกันเนี่ยอายุ56แล้วก็มีคุณแม่อายุ89แล้วก็อม่วยนี่คือคุณอุ่นเรือนชัยวงศ์อายุ80เศษนะอม่วยกับคุณแม่คงไม่ได้ไปวันนี้เพราะกลัวโควิดส่วนผมกับน้องชายก็ไปขอบคุณมากจอเดี๋ยวมาเลือกตั้งครั้งนี้มันมีนัยยะสำคัญก็คือว่าติ้งต่างนะสมมุติว่าคะแนนของเพื่อไทยและก้าวไกลเนี่ยมาเป็นอันดับต้นๆก็หมายความว่าคนกรุงเทพโดยเฉพาะเนี่ยเขตจตุจักรหลักสี่เนี่ยไม่เอาประยุทธ์ถ้าพลังประชารัฐมาเป็นลำดับ3หรือ4ก็ถือได้ว่าเป็น disgrace เป็นขาลงที่หน้าวิตกนะฮะอาจจะน่าอับอายซะด้วยซ้ำสำหรับพรรคที่เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาเกือบ8ปีแล้วถ้าไทยพรรคดีได้คะแนนมาหลอมแหลมก็แสดงว่าคนจตุจักรหลักสี่ไม่ชอบไม่ชอบหมอวรงค์โอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายส่วนผมจะเลิกเบอร์ไหนนั้น